河面上漂浮着杂物，水质也不够清澈。然而，这条河却是南浦市区公筷镇赖以为生的母亲河。11月初，慈济志工曾到这里冬令普查，也间接了解了当地水质不洁的问题。像黄绿豆那粉，那哈，น้ำจะมีสีเหลืองขุ่นแล้วก็ทางรพสต.เนี่ยเวลาล้างเครื่องมือต่างๆเนี่ยก็ต้องใช้น้ำฝนแต่การจัดเก็บน้ำฝนของเราก็มีไม่เยอะค่ะน้ำมีไม่เยอะก็ มาค้างน้องเขาก็เอามาจากบ้านค่ะเวลาที่เรามานึ่งอ่ะหรือนํามันจะเป็นคราบหินปูนเกิดขึ้นข้างในถ้าเวลาเกิดคราบหินปูนอ่ะหดลวดที่ทําความร้อนอ่ะมันจะไม่ทํางาน หลายใจขึ้นรวดเร็วขึ้นเรามีเวลาทำงานอื่นได้อีกเดี๋ยวเราลื่นเฉยขี้โค้มีจงดาวเวชงสัวจิงสิงอีเหลียวฟูอู้เย็นนังเกินจ่าอันซิงการกองน้ำของในสีจีเนาะไอ้น้ำที่ใช้มันสะอาดมันใสสะอาดแล้วก็มันดื่มได้ประชาชนที่มารับบริการแล้วก็ถ้ารวมทั้งเจ้าหน้าที่ด้วยเนี่ยครับก็จะได้รับได้ดื่มน้ำที่ ผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ำแล้วที่มีความสะอาดปลอดภัยเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชน除了提供卫生所、净水设备，慈济志工也希望彻底改善公筷镇的供水系统。目前已经发包开始进行维修，预计一个月后民众就能有好的水质可用。台新闻泰国综合报道。